ผมเชฟป้อมครับร้านอาหารเรือบูมแอดของคอกุ้งเรือบูมครับผมเน้นกุ้งตัวใหญ่เผ็ดจัดจ้านกุ้งที่สดปลากระพงเรือบูมสองจักรพรรดิตัวหนึ่งจะทำได้สองอย่างปลาผัดปลาทงโขอีกอย่างนึงคือปลาอบเปลือกคนละรสชาติในจานเดียวกันหมูโกยุคนี้เป็นหมูสูตรโบราณของเมืองตรังเป็นของทางภาคใต้กินคู่กับมันโถเผ็ดร้อนเหมือนกันแต่เน้นไปทางรสชาติของขิงความร้อนของขิงรวมกันอยู่ในจานเดียวกันต้องใช้เวลาหนุนข้ามคืนถึงอีกวันหนึ่งถึงจะทานได้ครับปลาเก๋าปัจฉาเป็นสูตรทางใต้มีความเด่นอยู่คือเราเน้นสมุนไพรรสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนในตัวเดียวกันทั้งจานนี้เนื้อเด้งปลาก็สดอร่อยครับผมมาที่นี่ก็ต้องปลาผัดฉาของร้านเรือบูมเอสขอคออยากเชิญทุกท่านมาทานอาหารอร่อยๆที่ร้านเรือบูมเอสขอคอขอบคุณครับ